บางทีความซิมเพิลของแชมเปี้ยนบางตัวนั้นอาจจะเป็นจุดเด่นของเขาก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีแมคานิกซับซ้อนไม่จำเป็นที่จะต้องมีสกิลเพลย์ระดับสูงมันก็อาจจะทำให้แชมเปี้ยนคนนั้นเนี่ยมีเสน่ห์ในแบบของเขาเองก็ได้และในวันนี้ครับพวกเรานั้นจะมาพูดถึงแชมเปี้ยนคนล่าสุดของเราที่ได้รับการรีเวิร์คจากเกม League of Legends ซึ่งเป็นแชมเปี้ยนที่ออกมาเป็นคนแรกเลยนะครับแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนที่ซิมเพิลมากๆและแม้ว่าเขานั้นจะถูกรีเวิร์คไปแล้วบางสกิลภาพลักษณ์รวมๆของเขาเองเนี่ยก็ยังคงเป็นคนที่ซิมเพิลอยู่เหมือนเดิมโอเคงั้นเรามาพบกับเขากันดีกว่าครับกับด็อกเตอร์มุนโดเอาล่ะครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านชุนท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาเป็นหนึ่งครั้งนะครับที่เรานั้นได้มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของแชมเปี้ยนกันอีกเช่นเคยแต่จริงวิดีโอนี้นะครับตอนแรกคิดว่าจะทำเป็นเนื้อเรื่องของอิลเลียหรือไมโครโพเซน่าดูเชียนเนาะก็เป็นตัวละครที่กำลังจะเข้าไวลิฟเพียงแต่ว่าในช่วงต้องบอกว่าช่วงนี้แล้วกันคือเสียงนี้นะครับอัดตอนช่วงเวลาตีหนึ่งสามนาทีนะครับของวันที่26พฤษภาคมก็เป็นช่วงที่ผมนั้นได้รู้แหละว่าตัวของมันโดนนะครับได้รับการรีเวิร์กเอาจริงข้อมูลแบบออฟฟิเชียลเนี่ยน่าจะมาตอนประมาณเที่ยงคืนนะครับแต่ว่าหลังจากที่อ่านในเรื่องมาเนี่ยก็เป็นตีหนึ่งซะแล้วจะพยายามปล่อยคลิปนี้ให้ไวที่สุดเนาะถ้าเกิดไม่ได้เกิดปัญหาอะไรคือมันอยู่ที่ว่าผมนั้นจะเผลอหลับก่อนการตัดคลิปหรือเปล่านั่นแหละครับโอเคสำหรับตัวของมุนโดนะครับก็เป็นตัวละครที่เราน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันดีทั้งในเกมไวริฟแล้วก็ในเกม League of Legends เนาะซึ่งเขาคนนี้นะครับเป็นแชมเปี้ยนคนแรกๆเลยที่ถูกแอดเข้ามาในเกม League of Legends โดยทีมหลักของเขานะครับเขาจะเป็นเหมือนกับใครดีอ่ะเป็นแบบเป็นหมอวิกลจริตนะครับที่คิดว่าการปามีดปังตอของเขาใส่หน้าศัตรูเนี่ยจะเป็นการรักษาพวกเขานั่นเองคือในตามในเรื่องเก่านะครับตัวของมุนโดเนี่ยเขาจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ถูกเก็บมาจากพวกนักวิทยาศาสตร์ของซอนนะซึ่งตัวของเขานะครับเป็นคนที่มีแบบเรื่องรีเจนเนเรทเฮลท์เนี่ยสูงกว่าคนทั่วไปคือเขาก็โดนจับมาทำการทดลองเรื่อยๆนะครับแบบโดนฉีดยานู่นนี่นั่นโดนเอามีดฟันนู่นนี่นั่นจากพวกนักวิทยาศาสตร์ที่ไปเจอเขานั่นแหละโดยที่นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นนะครับก็ได้บอกเขาว่าเนี่ยพวกเขากำลังทำการรักษามุนโดอยู่ใช่แล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยตัวของมุนโดนะครับที่เริ่มเสียสติไปเรื่อยๆเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทำการรักษาเขาด้วยวิธีได้เขาก็สามารถรักษานักวิทยาศาสตร์พวกนั้นได้เช่นเดียวกันเขาก็เลยหนีออกมาจากห้องขังนะครับแล้วก็ใช้มีดปังตอเนี่ยปาใส่คนอื่นนะทำให้พวกคนเหล่านั้นนะครับได้รับการรักษานั่นเองซึ่งก็แน่นอนครับคนไข้ของมุนโดนั้นก็คือนักวิทยาศาสตร์กลุ่มแรกนั่นแหละและพอเขาหลุดออกมาได้นะครับเขาก็ได้ล่อนเล่ไปตามถนนของซอนเพื่อหาคนไข้คนต่อไปของเขานะครับซึ่งจากในเรื่องที่ฟังมานะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรเนาะเป็นแค่เด็กที่โดนจับมาทดลองจนสติสตังของเขานั้นได้หายไปมันก็มีแค่นี้เองครับกับในเรื่องเก่าแต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องใหม่เนี่ยประวัติของเขานะครับจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ความเล็กน้อยนั่นแหละครับที่มันน่าสนใจเอามากๆโดยในเรื่องใหม่ของพี่แกนะครับตู้ของมุนโดครับเคยเป็นผู้คุมกฎของเคมบารอนนะก็เหมือนกับเป็นแบบองครักษ์หรือว่าเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับบอดี้การ์ดของเคมบารอนนั่นแหละโดยที่เขานะครับเป็นคนที่มีความใสซื่อมีความบ้องๆติงตองนู่นนี่นั่นแต่ก็เป็นคนที่น่ารักนะครับในสายตาของคนรอบข้างคืออย่างคนของเคมบารอนปกติเนี่ยจะได้รับอิทธิพลมาจากเหล่าเคมบารอนเนาะที่แบบจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนเรื่องจิตใจคนอื่นไม่ค่อยสนเรื่องความปลอดภัยของคนอื่นแต่ตัวของมันโดนนะครับเป็นคนที่รักสิ่งแวดล้อมมากๆคือเขาจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีด้วยอีกทั้งยังเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับชอบทักทายคนอื่นก่อนอะไรประมาณนั้นแต่ด้วยความติงตองเซอร์ซ่าหรือว่าอะไรบางอย่างนะครับทำให้วันหนึ่งเนี่ยตัวของเขาครับก็เผลอไปเหยียบเท้าของเจ้านายของตัวเขานั่นเองซึ่งแน่นอนแหละเหยียบเท้าเจ้านายเนี่ยเนาะก็เลยถูกส่งไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับซึ่งโรงพยาบาลแห่งนั้นเนี่ยมีชื่อว่าออสเวลเป็นโรงพยาบาลที่ขึ้นชื่อนะครับเรื่องการรักษาที่สุดโต่งมากคือมันเป็นโรงพยาบาลที่มองข้ามเรื่องมนุษยธรรมนะครับสามารถจับคนมาทำการทดลองได้แบบหลายๆแบบเลยซึ่งตัวของมุนโดนะครับก็ได้รับการทดลองเหล่านั้นนั่นแหละทั้งการผ่าตัดสมองการฉีดยาการโดปยาการกระตุ้นกล้ามเนื้อนู่นนี่นั่นการใช้ไฟฟ้าช็อตครับตัวของมุนโดเนี่ยโดนมาหมดเลยจนช่วงเวลานั้นผ่านไปหลายเดือนครับตัวของมุนโดที่เริ่มจะสติแตกเนี่ยเขาก็ได้สังเกตเสื้อของเขานะครับในสภาพที่แบบเป็นเสื้อสีขาวรุ่งริ่งเนาะ
เทียบกับเสื้อของนักวิทยาศาสตร์หรือว่าหมอนะครับที่ได้ทำการทดลองกับเขาเนี่ยมันก็เป็นสีขาวเช่นเดียวกันเรื่องนี้นะครับก็ทำให้มุนโดเนี่ยคิดว่าอ้าวฉันกับพวกนั้นเนี่ยก็ใส่เสื้อสีขาวเหมือนกันงั้นก็แปลว่าฉันเองก็เป็นหมอนะสิฉันต้องเป็นหมอแน่ๆไม่งั้นฉันคงจะไม่อยู่ในสถานที่บ้าๆอย่างนี้หรอกและเขาก็เริ่มจะโยงตรรกะนะครับว่าเขานั้นเป็นหมอจนผลสุดท้ายนะครับเขาก็คิดว่าไอ้พวกนักวิทยาศาสตร์หรือว่าคุณหมอที่ทำการทดลองเขาเนี่ยก็คือเหล่าคนไข้ของดร.มุนโดนั่นเองทีนี้พอในเรื่องมันคล้ายๆกับเนื้อเรื่องเก่านะครับผลสรุปของมันนี้ก็ไม่ต่างจากเดิมสักเท่าไหร่แต่ผมจะไม่พูดอะไรมากแล้วกันนะขอตัดสลับภาพไปเลยแล้วกันช่วงเวลานะครับได้เดินผ่านไปไม่นานก็ถึงวันที่เคมบารอนนะครับจะได้มารับตัวของเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยกลับคืนนั่นเองเคมบารอนเจ้านายคนเก่าของมุนโดนะครับได้เดินเข้าไปในโรงพยาบาลออตเวลแต่กลับพบกับความประหลาดใจครับเนื่องจากตอนที่เข้าไปเนี่ยไม่มีใครออกมาต้อนรับเขาเลยที่แห่งนั้นครับเป็นที่ที่เหมือนกับรกร้างว่างเปล่านะไร้ผู้คนไปอย่างยาวนานจนตัวของเคมบารอนนะครับต้องเดินสำรวจด้วยตัวของเขาเองเขานะครับได้เดินไปเรื่อยจนได้พบกับห้องหนึ่งที่มีเสียงอะไรแปลกๆจากข้างในและเมื่อเขาเปิดประตูดูครับเขาก็ได้พบกับภาพที่น่าสะเทือนสยองมากๆนั่นคือภาพของกองศพที่เต็มไปด้วยเหล่าหมอแล้วก็พยาบาลมากมายของโรงพยาบาลแห่งนี้โดยจุดสูงสุดของกองศพนั้นนะครับก็คือชายร่างยักษ์ผิวกายสีม่วงลิ้นสีฟ้าพร้อมกับสีสางที่ไม่ค่อยจะมีครับและเมื่อเคมบารอนคนนั้นนะครับได้มองหน้าของสัตว์ประหลาดตัวยักษ์นั้นใกล้ๆเนี่ยเขาก็ได้พบว่าไอ้สัตว์ประหลาดตัวนั้นนะครับมันคืออดีตผู้คุมกฎของเขานั่นเองแต่ยังไม่ทันจะได้หนีครับตัวของมุนโดเนี่ยก็ได้หันมาหาเขาก่อนและเขาก็รู้สึกดีใจมากนะครับพอเขานั้นได้เห็นคนไข้คนใหม่แล้วใช่ครับสติสตังของมุนโดนั้นได้หายไปพร้อมกับความทรงจำในอดีตนะถ้าไม่ได้ตอนนี้ครับเขานั้นไม่รู้ว่าคนที่เขากำลังมองอยู่เนี่ยคืออดีตเจ้านายของเขานั่นเองแต่จะเป็นเจ้านายหรือไม่ก็ช่างนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ต่อหน้าดร.มุนโดคนนี้ก็ต้องเป็นคนไข้ของเขาอยู่แล้วสิดร.มุนโดนะครับได้ทำการกระโจนเข้าหาเจ้านายเก่าของตัวเองและแม้ว่าเคมบารอนคนนั้นนะครับจะหยิบปืนเคมเทคออกมายิงมันก็ไม่ได้ทำให้มุนโดนะครับสะท้านแต่อย่างใดคือตัวของมุนโดนะครับหลังจากที่ได้รับการทดลองเนี่ยเขาก็ได้มีอัตราการฟื้นฟูตัวเองเนี่ยที่สูงมากๆจนขนาดแผลจากปืนเคมเทคที่ยิงไปนะครับก็ถูกสมานกันอย่างรวดเร็วทีนี้ในเมื่อลูกปืนใช้ไม่ได้ชะตากรรมของเคมบารอนคนนี้นะครับก็เหมือนกับคนไข้คนอื่นเขานะครับถูกจับขึ้นไปยังเตียงผู้ป่วยนะแล้วก็โดนล็อกแขนล็อกขาไว้พร้อมกับโดนมุนโดนะครับใช้มีดผ่ากระดูกเนี่ยหั่นร่างกายของเขาทั้งเป็นนั่นเองก็โดยที่ตัวของดร.มุนโดนะครับคิดว่านี่เป็นการรักษาเนาะเพราะว่าเขาดันเจออย่างนี้มาตลอดเป็นเวลาหลายเดือนคือในนั้นก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเคมบารอนเจออะไรมั่งที่แน่ๆก็น่าจะกลายเป็นพวกเดียวกับคนที่นอนกองอยู่ในห้องนั้นนั่นแหละก็ในเรื่องของมุนโดจะจบประมาณนี้นะครับอ๋อใช่ตอนสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เขารู้นะครับว่าเขาไม่สามารถช่วยเคมบารอนได้ในความคิดของเขาอะนะเขาก็ได้ออกจากโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ไปหาคนไข้คนอื่นในตรอกซอกซอยของซอนนั่นเองก็เป็นเนื้อเรื่องใหม่นะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้รู้จักเห็นใจตัวของมุนโดมากขึ้นเขาเป็นคนดีเซอร์ซ่าติงตองที่น่ารักครับแต่กลับถูกเจ้านายที่แสนจะโหดร้ายนะจับไปทดลองจนตอนนี้ครับเขาก็ได้กลายเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละส่วนอีกเนื้อเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องสั้นที่มีชื่อว่าปลอดภัยใกล้มือหมอนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นในชื่อภาษาอังกฤษนะครับจะมีชื่อว่า Do No Harm ซึ่งเนื้อเรื่องนี้นะครับบอกเลยว่ามันเป็นเนื้อเรื่องก่อนที่ตัวของมุนโดจะได้รับการรีเวิร์กนะแต่เอาจริงๆกลิ่นอายเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าธีมของมุนโดนี่ยังคงเหมือนเดิมคือเรื่องนี้มันไม่มีอะไรมากเลยครับเป็นแค่การที่ตัวของดร.มุนโดเนี่ยได้มาบอกเล่ากิจวัตรประจำวันของเขาก็ง่ายๆเลยตื่นนอนจากลังกระดาษนะครับใช้ตะไบในการแปรงฟันแล้วก็ทานอาหารเช้านะครับเป็นแมวสักตัวนึงแล้วก็ไปหาคนไข้ของเขาครับในซอนซึ่งแน่นอนครับเวลาที่เขาเจอคนไข้เนี่ยเขาก็ต้องรักษาเนาะมีดปังตอที่ในเรื่องปัจจุบันน่าจะกลายเป็นมีดหั่นกระดูกนะครับก็ได้ถูกประเคนใส่คนไข้เนี่ยไปถึง2คนด้วยกันภายในเรื่องสั้นนั้นแต่คนไข้คนสุดท้ายในเรื่องสั้นนะครับก็คือเอโคนะครับเกือบถูกตัวของดร.มุนโดเนี่ยสังหารแล้วนะเพียงแต่ว่าตัวของเขาครับสามารถย้อนเวลาได้ทันทำให้ตัวของดร.มุนโดนะครับได้รับรู้ถึงสัจธรรมของความเป็นหมอว่าหมอเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือคนไข้ทุกคนได้ก็เอาจริงๆนะเป็นมุมมองของเขานะครับถ้าเกิดเป็นมุมมองของคนทั่วไปเนี่ยก็คือมุนโดเนี่ยไม่สามารถฆ่าทุกคนได้นั่นแหละแต่ใครสนเรื่องนั้นล่ะในเมื่อมุนโดนะครับได้รับรู้สัจธรรมข้อดีนะเขาก็เลยได้กลับบ้านของเขาครับเป็นลังกระดาษเหมือนเดิมมาแหละแล้วก็ได้เริ่มใช้ชีวิตประจำวันครับเหมือนเดิมแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่เล็กน้อยมันก็จะประมาณนี้นะครับทั้งเนื้อเรื่องใหม่แล้วก็เนื้อเรื่องเก่าของมุนโดหวังว่าทุกคนนะครับจะรู้สึกหลงรักแล้วก็อยากเป็นคนไข้ของเขามากขึ้นนะ
ก็สุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงสกิลที่เขาโดนรีเวิร์กมา2สกิลหน่อยหนึ่งคือสกิล1 2แล้วก็อัลติเมทเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเนาะยกเว้นสกิล2ที่เปลี่ยนจากไฟเป็นสายฟ้าคือผมชอบนะกับการที่เขาเอาทีมนี้นะครับมาใช้แต่ที่ผมต้องพูดให้ได้เนี่ยก็คือไอ้สกิล3นี่แหละคือสกิล3นะครับมันเป็นสกิลอย่างเงี้ยคือที่เราเห็นมุนโดปาไปเนี่ยมันไม่ใช่กล่องอะไรนะครับมันคือกระเป๋านายแพทย์นะมันคือแบบกระเป๋ายานะครับที่มุนโดเนี่ยไปขโมยมาแล้วก็ปาใส่นั่นแหละคือผมชอบมากไอ้สกิลเนี่ยมันเท่ดีแล้วก็แพสซีฟนะครับที่เมื่อเขาโดนโจมตีเนี่ยจะมีอุปกรณ์เคมเทคนะครับออกมาจากร่างกายซึ่งถ้าเกิดตัวของมุนโดไปเก็บเนี่ยเขาก็จะได้รับการฮิลเนาะคือในเนื้อเรื่องไม่ได้มีการบอกนะครับว่าไอ้อุปกรณ์เนี้ยมันเป็นอุปกรณ์อะไรแต่น่าจะเดากันออกแหละว่าน่าจะเป็นหนึ่งในสารเคมีที่ทำให้ตัวของมุนโดเนี่ยรีเจนเนเรตได้ไวขึ้นอ๋อแล้วนอกจากนี้นะครับมันมีอีกหนึ่งส่วนที่ผมชอบมากถ้าเกิดใครนะครับไปดูอินเตอร์เนชั่นของเขานะจากช่องสกินสปอตไลท์เนี่ยผมชอบวิธีการพูดของมุนโดมากมากนะครับที่มันมีความใส่ซื่ออะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างประโยคนี้ก็ได้มันเป็นคำพูดที่เขานะครับพูดกับแชมเปี้ยนจากชาโดว์อายเขาจะพูดแบบประมาณว่าข่าวร้ายครับคุณผีผลตรวจออกมาว่าคุณนั้นตายไปแล้วนะคือผมชอบความใส่ซื่อของมุนโดมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่น่ารักนะสำหรับคนคนนี้ส่วนเรื่องที่น่าสนใจเป็นข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือในภาพสแปดอาร์ตแบบคลาสสิกของเขานะครับไอ้ภาพที่เราเห็นนะครับอาจจะเป็นภาพที่ออกมาจากสายตาของเคมบารอนเจ้านายของมุนโดนะครับที่อาจจะกำลังได้รับการรักษาก็ได้แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ภาพนี้นี่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เคมบารอนของเขาได้รับการรักษาเนื่องจากในภาพนี้นะครับตัวของมอนโดเนี่ยได้รับผู้ช่วยมาแล้วใช่ครับดร.มอนโดนั้นมีผู้ช่วยนะก็คือแลคูนตัวนี้นั่นเองสุดท้ายแล้วนะครับดร.ของเราเนี่ยจะได้รับการรักษาหรือว่าจะไปรักษาใครคนอื่นหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันไปนะผมชอบนะครับกับการที่เขานั้นเอาตัวของมอนโดเนี่ยมารีเวิร์กแต่ถ้าเกิดให้ดีเนี่ยผมอยากให้ตัวของอูเดียเนี่ยได้รับการรีเวิร์กภายในปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันคือทางไลออดได้บอกนะครับว่าในปีนี้เขาจะมุ่งเน้นเรื่องการสร้างแชมเปี้ยนใหม่แล้วก็ตัวของอูเดียรีเวิร์สเนี่ยเขาจะใส่เข้ามาในปีหน้าผมที่ชื่นชอบตัวละครนี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องรอกันต่อไปนะโอเคสำหรับช่วงท้ายของวิดีโอนี้นะครับขอฝากคำถามไว้สักเล็กน้อยทุกคนอยากจะเป็นคนไข้ของมุนโดหรือเปล่าหรือคุณนั้นอยากจะหาวิธีการรักษามุนโดคุณมีวิธีไหนที่ดีมั่งสามารถมาแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผลคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ See you ครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's good day to make a new story ไว้เจอกันใหม่ในรูนเทอร่านะครับ